ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวรรณชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เป็นผู้ดำเนินรายการและก็อยู่กับท่านผู้ฟังทุกครั้งเช่นเคยครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกลับมาพบท่านผู้ฟังนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับแล้วก็เป็นภารกิจอันหนึ่งของศาลปกครองนะครับที่จะต้องเผยแพร่ความรู้นะฮะเกี่ยวกับศาลปกครองให้กับบุคคลประชาชนทั่วไปและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายนะครับได้รับทราบในเรื่องของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองซึ่งผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองนั้นก็จะมีผลเป็นการสร้างแนวบรรทัดฐานและก็หลักการปฏิบัติราชการที่ดีนะครับให้กับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนั้นๆซึ่งถ้าหากว่ามีเรื่องทำนองเดียวกันนั้นก็เป็นที่คาดการได้ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถ้าหากว่าจะต้องทำโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับวันนี้รายการของเราก็จะนำเอาเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังหลายเรื่องทีเดียวครับวันนี้ไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามจากท่านผู้ฟังนะฮะก็จะขออนุญาตนำเอาเกล็ดเอาสาระเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2หลังจากที่พักครึ่งแรกแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือมีการฟ้องมหาวิทยาลัยนะครับที่ไปสร้างระเบียบไปสร้างกฎขึ้นมานะครับก็ออกเป็นประกาศนะครับเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยแห่งนั้นนะครับก็จะมีข้อบังคับอยู่ว่าถ้าหากว่าไปจอดรถในที่ห้ามจอดหรือฝ่าฝืนอาจจะถูกล็อกล้อและเรียกค่าปรับนะครับจากผู้ที่ฝ่าฝืนจะทำได้หรือไม่เพียงใดนะครับในคดีนี้ก็เป็นการฟ้องให้เพิกถอนนะครับแต่ก็เป็นชั้นของการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนะครับแล้วก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยว่าอย่างไรว่าจะสามารถฟ้องเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ได้ไหมนะครับถ้าสามารถฟ้องได้นะศาลปกครองสูงสุดก็จะมีคำสั่งอย่างไรในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องนะครับเดี๋ยวมาตามกันมีสาระดีๆน่าสนใจทีเดียวครับเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องที่เหมือนกับจะฟ้องไม่ได้เหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ได้สาระได้ความรู้นะครับในการที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิทธิ์ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับจากประกาศเนี้ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตหรือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนประกาศอันนี้ได้ไหมนะครับก็จะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ของศาลปกครองสุดมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับในตอนต้นนี้มี2เรื่องครับเรื่องแรกนั้นก็จะ
เป็นการพูดถึงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่อจากครั้งที่แล้วสักนิดหนึ่งนะฮะให้ครบถ้วนกระบวนความนะฮะแล้วก็เรื่องที่สองก็จะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะฮะใน 2-3 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมนำเอาเรื่องของการเปิดเผยถ้อยคำพยานของปปช.นะครับสามารถเปิดเผยได้ไหมนะครับส่วนในตอนนี้จะเอานำเรื่องของการที่ขอเปิดเผยรายชื่อผู้ลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านนะครับจะขอให้เปิดเผยได้ไหมนะครับได้หรือไม่ได้ก็มีสาระดีๆมีเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับดูเรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกนี้ผมจะพูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีผมพูดไปถึงเรื่องของการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีการนั่งพิจารณาคดีอย่างน้อย1ครั้งนะครับอย่างมากไม่ได้กำหนดนะฮะในการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนั้นมันก็เปรียบเสมือนว่าในการฟ้องคดีตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับยังไม่เคยมีการมาพร้อมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจจะเป็นประชาชนหรือหน่วยงานหรือเจ้าที่กับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งก็อาจจะเป็นประชาชนหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ปรากฏตัวแล้วก็ไม่ได้มีการอาจจะไม่มีการนั่งพิจารณาคดีกันเลยในคดีนั้นเพราะว่าในการระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้นใช้ระบบไต่สวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโต้ตอบทางเอกสารเป็นหลักนะครับวันในวันนั่งพิจารณาคดีก็จะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเป็นวันที่กำหนดให้ตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงความเห็นส่วนตนของผู้แถลงคดีในคดีนั้นเพื่อเป็นการถ่วงดุลองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นนะครับเอาละครับหลังจากที่สิ้นสุดวันหลังจากที่วันนั่งคดีนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสิ้นสุดลงไปแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะอ่านรายงานกระบวนพิจารณานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศาลก็อาจจะกำหนดวันอ่านคำพิพากษาไปพร้อมกับหมายแจ้งนัดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนะครับหรือว่าถ้าหากว่าแจ้งเฉพาะวันนั่งพิจารณาคดีเนี่ยนะครับในวันนั่งที่นั่งจบแล้วเนี่ยศาลจะอ่านรายงานควรพิจารณาแล้วก็จะกำหนดวันอ่านคำพิพากษานะครับซึ่งการกำหนดวันอ่านคำพิพากษาของศาลนั้นก็จะกำหนดล่วงหน้าตามสมควรนะครับก็ไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะนั้นก็จะทราบว่าหลังจากนั่งพิจารณาคดีแล้วเนี่ยจะอ่านคำพิพากษาวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการจบการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแล้วในกระบวนการของศาลก็จะเป็นการนัดประชุมองค์คณะนะฮะหลังจากที่ฟังความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีแล้วนะครับก็องค์คณะก็จะพิจารณาประชุมกันนะครับว่าองค์คณะจะมีความเห็นอย่างไรนะครับจะมีความเห็นอาจจะแตกต่างจากตุลาการผู้แถลงคดีก็ได้นะครับเพราะถือว่าคำพิพากษาขององค์คณะนั้นนะครับเป็นใหญ่นะครับเพราะนั้นองค์คณะอาจจะไม่เห็นด้วยนะหรือว่าอาจจะเห็นด้วยกับตุลาการผู้แถลงคดีนั่นก็เป็นระบบของการถ่วงดุลการพิจารณากันหลังจากนั้นครับผมก็จะพูดในเรื่องของการอ่านคำพิพากษานะครับซึ่งเมื่อถึงกำหนดวันที่นัดอ่านคำพิพากษานะครับก็คู่กรณีนะฮะผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องนะครับจะมาหรือไม่มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะมาฝ่ายเดียวก็ได้จะมาทั้งสองฝ่ายก็ได้จะมาด้วยตนเองก็ได้หรือจะมอบอำนาจมาก็ได้นะครับถ้ากรณีมีการมอบอำนาจอยู่แล้วเนี่ยผู้รับมอบอำนาจก็จะมานะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีการมอบอำนาจแล้วติดขัดมาไม่ได้ก็อาจจะมอบฉันทะหรือว่ามอบอำนาจให้มาฟังนะฮะคำพิพากษาหนังสือมอบก็กระทำให้ถูกต้องนะครับแล้วพอถึงกำหนดเวลาที่จะอ่านคำพิพากษานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญผู้ที่มาศาลนั้นเข้าไปในห้องพิจารณาคดีนะครับแล้วศาลซึ่งเป็นตุลาการผู้ตุลาการเจ้าของสำนวนท่านก็จะขึ้นบัลลังก์ท่านเดียวแล้วก็อ่านคำพิพากษานะครับ
โดยปกติแล้วก็จะเป็นการอ่านผลแห่งคำพิพากษานะครับพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเสร็จสิ้นการอ่านนะครับโดยทั่วไปศาลก็จะอนุญาตให้คู่กรณีที่มาศาลนั้นได้ถ่ายนะฮะได้คัดถ่ายคำพิพากษานะครับโดยเสียค่าธรรมเนียมในการคัดถ่ายตามระเบียบนะฮะก็ออกมาจากนอกห้องพอออกมาจากนอกห้องพิจารณาคดีก็สามารถที่จะขอถ่ายคำพิพากษาได้เลยนะครับนี่คือจุดเด่นอันหนึ่งของศาลปกครองนะครับพอศาลอ่านเสร็จแล้วนี่มีคำพิพากษาพร้อมที่จะให้คัดถ่ายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันอ่านคำพิพากษาถ้าหากว่าคู่กรณีไม่มาฟังนะฮะผลเสียก็คือระยะเวลาในการอุทธรณ์จะเริ่มนับนะนับแต่วันอ่านนะครับวันอ่านยังไม่นับเริ่มนับ1วันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งคำพิพากษานะครับถ้ามีระยะเวลาในการอุทธรณ์คำพิพากษาภายใน30วันนะครับ30วันไหนก็คือวันนั้นครับศาลไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตขยายให้ได้อีกนะครับซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวของผมมันก็เห็นว่าคดีปกครองนั้นต้องพิจารณาโดยเร็วนะครับแล้วก็การที่ศาลมีคำพิพากษาฉบับเต็มอยู่แล้วในวันอ่านเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเหตุในการที่จะไปขออนุญาตขยายระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้น90ก็กำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์คำพิพากษาก็คือ30วันนะครับ30วันไหนก็คือวันนั้นนะครับถ้าเลยกว่านั้นแม้แต่วันเดียวก็ถือว่าอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลานะครับแต่ถ้าหากว่าวันที่วันสุดท้ายวันที่30เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดราชการหรือว่าเป็นซึ่งเป็นวันหยุดทำการของศาลนะครับก็เป็นการนับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เริ่มก็ถัดจากวันทำการวันแรกนะครับที่ถัดจากวันหยุดไปนะครับเช่นเป็นตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดก็จะต้องสามารถที่จะเป็นวันจันทร์ได้ส่วนวิธีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษานะครับคู่กรณีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานะครับหรือฝ่ายที่ชนะคดีก็ตามแต่ก็เห็นว่ายังไม่ได้ครบถ้วนก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษานั้นได้โดยหลักการยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นที่อ่านคำพิพากษานั้นครับไม่ต้องไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับไปยื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นที่อ่านคำพิพากษานั้นนะครับถ้าฟ้องที่ศาลปกครองนครสวรรค์เวลาจะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองนครสวรรค์ก็มายื่นที่ศาลปกครองนครสวรรค์ครับเพราะว่าตัวสำนวนคดียังอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาแล้วในศาลปกครองชั้นต้นก็จะต้องตรวจความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของอุทธรณ์ซะก่อนนะครับตามระเบียบและก็ตามที่กฎหมายกำหนดถ้าอุทธรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงจะเสนอนะครับส่งคำอุทธรณ์แล้วก็สำนวนคดีนั้นไปยังศาลปกครองสูงสุดที่อยู่กรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาคำอุทธรณ์ต่อไปนะครับวิธีการยื่นอุทธรณ์ก็ยื่นได้ด้วยตนเองนะครับหรือถ้ามาไม่ทันก็ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับวันสุดท้ายวันไหนก็ต้องให้เจ้าพนักงานไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันนั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่สำคัญครับอุทธรณ์คำพิพากษานั้นไม่สามารถขอขยายได้นะครับคือ30ก็คือ30เลยนะครับเอาละครับนั่นก็คือขั้นตอนของการพิจารณาคดีของศาลปกครองนะครับตั้งแต่การรับฟ้องไปจนถึงการมีคำพิพากษาและอุทธรณ์คำพิพากษาส่วนอุทธรณ์คำพิพากษาเมื่อศาลปกครองสุดรับใบพิจารณาแล้วก็รอว่าศาลปกครองสุดจะมีคำพิพากษาอย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ก็จะนำเอาเป็นเกล็ดเป็นสาระที่สำคัญซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในตามจังหวัดต่างๆนะครับในเขตอำนาจของศาลปกครองนครสวรรค์เองหรือที่สามารถรับฟังรายการนี้ได้ทาง YouTube หรือว่าทางระบบอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับในส่วนของภูมิภาคของเราเนี่ยก็จะเป็นคดีที่มีลักษณะที่แตกต่างจากคดีที่ส่วนกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นหรือว่าเรื่องของราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตต่อยอดนะครับจาก 2-3 ตอนที่แล้วเนี่ยที่นำเอาเรื่องของการขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะฮะข้อมูลการให้ถ้อยคำในชั้นไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะครับซึ่งก็ได้ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าเปิดเผยไม่ได้นะครับในวันนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องทำนองคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของการขอข้อมูลข่าวสารขอทราบรายชื่อผู้ยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านนะครับต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ครอบครองข้อมูลอยู่นะครับจะขอได้ไหมนะครับซึ่งในกรณีของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับนายอำเภอนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นะครับที่จะมีคำสั่งให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งได้ถ้าหากว่ามีราษฎรในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านที่ผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดนะครับถ้ามี200กึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับกึ่งหนึ่งของ200ก็คือ100นะครับก็สามารถที่จะขอให้เข้าชื่อกันเพื่อที่จะขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้พ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา14วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะฮะซึ่งหากผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวนั้นซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วคือถูกถอดถอนไปแล้วด้วยคะแนนเสียงตามกฎหมายเนี่ยนะครับประสงค์จะขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารรายชื่อผู้ที่เข้าชื่อถอดถอนตนนะครับโดยอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิขอให้เปิดเผยข้อมูลนะครับตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับซึ่งในกรณีที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี้ก็ปรากฏว่านายอำเภอนั้นก็ปฏิเสธคำขอนะครับโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าชื่อถอดถอนนะครับก็โดยลักษณะธรรมชาติมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ถอดถอนก็คือราษฎรในภายใต้การดูแลปกครองของผู้ใหญ่บ้านคนนั้นนั่นเองนะครับถ้าขอทราบชื่อว่าใครบ้างเป็นคนขอให้ถอดถอนเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนะฮะในท้องถิ่นในหมู่บ้านนั้นๆ นะครับซึ่งนะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเนี่ยไปขอให้เปิดเผยแล้วนายอำเภอก็ไม่เปิดเผยนะครับก็จะมีปัญหาว่าถ้านายอำเภอนั้นไม่เปิดเผยนะฮะจะทำยังไงต่อในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นอยากจะรู้นะฮะว่าใครถอดถอนตัวเองบ้างนะครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่ในหมู่บ้านตามที่ในลักษณะที่ว่ามาเนี่ยนะครับถ้าเราไปเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านของเราแล้วเนี่ยนะครับแล้วจนมีการถอดถอนไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายอมให้เปิดเผยรายชื่อของเราเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาดูข้อกฎหมายกันนะครับในคดีนี้ครับก็มีการฟ้องว่านายอำเภอนั้นก็มีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับพ้นจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่ามีราษฎรตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเข้าชื่อกันขอให้พ้นจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยกอุทธรณ์นะครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้ศาลปกครองนั้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นพ้นจากตำแหน่งนะครับศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษานะครับคดีนี้สำคัญนะครับคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องก็คือผู้ใหญ่บ้านแพ้นะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสุดทำให้คดีนั้นถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวก็ได้ไปยื่นคำขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมกับรายชื่อผ
ผู้ที่เข้าชื่อถอดถอนตนเองนะครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลายมือชื่อของผู้ลงชื่อถอดถอนนะครับเพราะผู้มีรายชื่อบางรายนั้นอ้างว่าไม่ทราบเรื่องว่ามีการใช้ชื่อของตนในการยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่นายอำเภอก็มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีก็คือผู้ใหญ่บ้านคนนั้นร้องขอนะครับโดยเห็นว่าประเด็นการเข้าชื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไปแล้วและศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้วแล้วก็พ้นกำหนดการอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้อุทธรณ์นะครับดังนั้นการขอคัดสำเนารายชื่อรวมทั้งรายมือชื่อดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดสิทธิใหม่ทั้งอาจไม่ส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันของราษฎรในหมู่บ้านประกอบกับการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา15วรรค1วงเล็บ4นะครับแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับอันนี้คือคดีแรกคดีให้พ้นจากแนวตัวไปแล้วนะครับอันนี้ผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเนี่ยมาจะมาฟ้องคดีเกี่ยวกับการขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นคดีที่2ก็เลยต้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของนายอำเภอนะครับซึ่งในการอุทธรณ์นั้นต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารวินิจฉัยให้ซึ่งก็ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ท่านฟังอาจจะสงสัยว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นคืออะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าในคำสั่งของนายอำเภอนั้นที่ไม่เปิดเผยนั้นก็จะแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ทราบนะครับว่าจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ก็ไม่ต้องตกใจว่าแล้วจะไปหาที่อยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนครับหลักของการอุทธรณ์คำสั่งครับอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งครับนะก็คือถ้านายอำเภอเป็นคนออกคำสั่งให้พ้นจากนายอำเภอออกคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารวิธีการอุทธรณ์ก็ไม่ต้องไปกังวลครับก็คนไหนออกคำสั่งก็อุทธรณ์ต่อคนนั้นเดี๋ยวเขาก็จะส่งต่อไปให้เองครับนะฮะเพราะนั้นก็คือการหลักในการอุทธรณ์นะครับต่อไปครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารวินิจฉัยก็ยกอุทธรณ์นะครับโดยแจ้งว่าบัญชีรายชื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นข้อมูลข่าวสารในกระบวนการถอดถอนที่เสร็จสิ้นไปแล้วและผู้ฟ้องคดีก็มีส่วนได้เสียโดยตรงในข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ตามแต่ผู้ร่วมกันเข้าชื่อถอดถอนเป็นเพียงราษฎรธรรมดาไม่มีอิทธิพลใดๆสมควรได้รับการคุ้มครองจากทางราชการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดจึงไม่ควรเปิดเผยแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องมาฟ้องกำลังจะมาฟ้องเรื่องไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายชื่อผู้ลงชื่อถอดถอนตนเองนะครับดังนั้นผู้ฟ้องคดีก็เลยนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับตามที่ผู้ฟ้องคดีนั้นร้องขอแล้วก็มีคำขอต่อไปคือว่าขอให้เปิดเผยรายชื่อผู้เข้าชื่อถอดถอนจริงที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่เข้าชื่อกันนะครับขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งศาลชั้นต้นนั้นพิพากษายกฟ้องครับผู้ฟ้องคดีก็จึงอุทธรณ์คดีนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงประเด็นการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะครับผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่ามักจะมีข้ออ้างเสมอนะครับในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อถอดถอนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอว่าผู้ลงลายมือชื่อไม่รู้ว่าการลงลายมือชื่อนั้นจะเอาไปทำอะไรนะฮะนี่มักจะเป็นข้ออ้างตลอดเพราะนั้นการที่ถ้าว่าท่านเป็นผู้ที่จะไปลงลายมือชื่อให้รายชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับให้รายชื่อผู้ที่มาล่ารายชื่อไปแล้วเนี่ยก็ต้องถามเขาด้วยนะครับว่าเขาจะเอารายชื่อไปทำอะไรนะครับถ้าหากว่าเขาจะเอาไปทำในกิจการที่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของตนเองนะครับก็สามารถไป
ดำเนินการขอถอนออกมาได้นะครับหรือก็ไม่ต้องให้ชื่อเท่านั้นเองนะครับเพราะมันจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับหรือว่าบางทีก็รู้ว่าเอาไปทำอะไรแต่ว่าเวลาแก้ตัวก็แก้ตัวว่าไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะฮะก็รายชื่อของตัวเองนั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีความจริงมันก็อาจจะมีบ้างครับที่ว่าเอารายชื่อไปแล้วเอาไปทำในอีกอย่างนึงนะฮะโดยผู้ที่ให้รายชื่อก็ไม่ได้สนใจติดตามนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ดีก็เวลาลงลายมือชื่อนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงแนบไปด้วยใช่ไหมครับท่านก็เขียนไปในบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนั่นแหละนะครับก่อนที่จะรับรองสำเนาถูกต้องว่าอนุญาตให้เอาไปใช้ในการทำอะไรนะครับในกิจการหรือว่าในเรื่องของการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งนะฮะก็ต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการที่จะมาโต้แย้งกันภายหลังนะครับเอาละครับมาดูกันว่าศาลปกครองสูงสุดพิจารณาอย่างไรนะครับในเรื่องของการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองต้นนะครับศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอนั้นมีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับก็คือกรณีบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอเข้าใจได้ตามสมควรให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับนั่นคือหลักนะครับก็คือ เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อมาครับฉะนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควรและไม่ได้ขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วนายอำเภอจึงมีหน้าที่ตามมาตรา11ดังกล่าวที่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเวลาอันสมควรแต่อย่างไรก็ตามครับนายอำเภออาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้หากเข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา15วรรค1อันนี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นแล้วนะครับต่อมาครับศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยว่าเมื่อข้อมูลที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยเป็นข้อมูลที่นายอำเภอได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบว่าราษฎรผู้เข้าชื่อกันขอให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งแม้รายชื่อผู้เข้าชื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีจะเป็นข้อมูลข่าวสารในกระบวนการถอดถอนที่เสร็จสิ้นแล้วและไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีพฤติการใดที่ทำให้ผู้เข้าชื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีต้องได้รับอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยอันทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคนไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวในการที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการนะฮะตามมาตรา15วรรค1วงเล็บ4ได้ก็ตามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็คือนายอำเภอนะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อมาครับท่านฟังครับแต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอนั้นศาลเห็นว่าเป็นกรณีอาจจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพนะครับเป็นถ้อยคำในตัวบทนะครับอาจจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็ตามวัตถุประสงค์ได้นะครับทางนี้ก็ตามมาตรา15วรรค1วงเล็บ2นะฮะแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนะครับเนื่องจากอาจทำให้ราษฎรที่ประสงค์จะใช้สิทธิทางการเมืองของตนในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าเข้าชื่อถอดถอนอีกต่อไปอันจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ครับตอนท้ายครับและเมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ
และประโยชน์ของเอกชนซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วนายอำเภอย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องครับนี่คือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อรออ่างรอเรือนะครับ116/2566ครับเห็นไหมครับท่านฟังครับศาลนั้นเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาศาลก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่นะการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานสิ่งที่สองคือประโยชน์สาธารณะและก็ประโยชน์ของเอกชนนะครับทั้งสามส่วนนี้ต้องไปด้วยกันนะครับก็วินิจฉัยแล้วก็มีคำพิพากษาสรุปว่าดุลพินิจของนายอำเภอที่ไม่เปิดเผยนั้นนะครับชอบแล้วนะครับแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสารก็ชอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เหตุผลก็คือว่าการที่จะเปิดเผยนั้นหากจะเปิดเผยนะครับมันก็อาจจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพก็คือการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457เสื่อมประสิทธิภาพไปนะเพราะว่ากำหนดหลักการในเรื่องของการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านได้โดยใช้เสียงไม่เข้าชื่อรวมกันนะไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะถอดถอนได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้เท่านั้นก็ใช้เสียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยชอบหรือว่าโดยที่เป็นประชาชนในหมู่บ้านรักใคร่นะครับก็ต้องดูแลนะครับไม่ฉะนั้นอาจจะถูกถอดถอนได้นะครับแต่ว่าการถูกถอดถอนนั้นก็สามารถเอามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าศาลพิจารณาแล้วจะเห็นเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของศาลปกครองไปเอาละครับท่านฟังครับก็ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมาดูคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่องเพิกถอนระเบียบที่จอดรถมหาวิทยาลัยนะครับที่สามารถล็อกล้อได้จ่ายค่าปรับได้นะครับท่านฟังอาจจะนำมาไปเทียบกับหน่วยงานต่างๆที่ออกระเบียบแบบนั้นนะครับว่าสามารถล็อกล้อได้ไหมสามารถปรับได้ไหมนะครับโดยไม่ใช่ตำรวจนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับThank you.
การธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจำมันราชการด้วยความภักดีพอเราดีสานปกครองของปวงชนจะนานจะนาเพียงใดเราไม่เคยไว้วันก็จะฝ่าฟันเพื่อวันที่ดีประชาชนวันนี้สักวันต้องมีความสุขหมดสิ้นความทุกข์ใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจำมันราชการด้วยความภักดีพอเรามีศาลปกครองของปวงชนยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจำมันราชการด้วยความภักดีพอเรามีศาลปกครองของปวงชนจะฝ่าฟันสู้เพื่อความยุติธรรมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกครับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ปอโจ้ครับอยู่กับท่านผู้ฟังก่อนที่จะนำเอาคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับก็อยากจะแจ้งท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าทางรายการนั้นก็ยังอยากจะรับฟังความคิดเห็นนะครับของท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะฟังจากสถานีวิทยุหรือฟังจากช่องทางอื่นนะฮะโดย YouTube หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นให้เป็นที่ถูกใจให้เป็นที่พึงประสงค์ในการที่ท่านฟังอยากจะให้ทางรายการได้นำเอาเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับมาเล่าให้กับท่านฟังได้ฟังกันนะครับก็มีหลายๆคำถามเหมือนกันนะครับบางคำถามผมก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาออกอากาศได้นะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะสอบถามกันเป็นการนอกเหนือจากให้ความเห็นทางหน้าสาธารณะแล้วก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของศาลปกครองนครสวรรค์เดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบละกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคดีนะครับคดีนั้นน่าสนใจนะครับท่านฟังบางทีเราฟังแล้วนี่เอ๊ะทำไมมันต้องเป็นคดีทำไมแค่นี้ก็มาฟ้องกันนะครับแต่การฟ้องคดีเนี่ยมันเป็นสิทธินะฮะของผู้ที่เสียหายนะครับเราเป็นเจ้าที่หรือหน่วยงานเนี่ยเราไม่มีสิทธิที่จะไปห้ามเขานะครับที่จะฟ้องคดีนะครับสิ่งที่เราควรจะทำได้คือเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแหละครับถ้าหากว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายตีความกฎหมายถูกต้องแล้วทำตามแบบแผนทุกอย่างที่ถูกต้องที่ชอบแล้วเนี่ยการฟ้องคดีก็ไม่ใช่เรื่องลำบากยากเย็นอะไรนะครับคือท่านสามารถที่จะชี้แจงได้นั่นเองนะครับความจริงก็ถูกต้องอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละครับก็ต้องฝากท่านที่เป็นเจ้าที่ในหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับอะไรที่มันเป็นหน้าที่ท่านสามารถทำได้นะครับตามกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ของท่านนะครับแล้วก็ทำให้มันถูกต้องให้มันชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ต้องกลัวการตรวจสอบนะฮะคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นผู้ปกครองของนักศึกษานะฮะส่วนผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งนะครับฟ้องว่าผู้ฟ้องเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตแห่งหนึ่งนะครับปกติ
ผู้ฟ้องคดีก็จะนำรถไปจอดบริเวณที่จอดรถซึ่งคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงแต่ในวันเกิดเหตุประมาณต้นเดือนกันยายน2561นะฮะบริเวณที่จอดรถยนต์มีการจัดกิจกรรมให้มีการขายสินค้าทำให้ไม่สามารถจอดในบริเวณดังกล่าวได้จึงได้ขับรถเข้าไปจอดบริเวณข้างอาคารศูนย์แห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากจอดรถแล้วผู้ฟ้องคดีก็ทราบว่ารถยนต์ที่จอดบริเวณข้างเคียงของตัวเองนั้นถูกล็อกล้อมิให้เคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมากผู้ฟ้องก็เลยไปสอบถามนักศึกษาบริเวณดังกล่าวนะฮะก็ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็คือมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับได้ออกประกาศลงวันที่13มิถุนายน2556ครับ13มิย56นะฮะเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยฉบับที่2พ.ศ. 2556ให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่จอดรถสำหรับผู้มีสติ๊กเกอร์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นและห้ามมิให้จอดรถยนต์นอกเวลาราชการรวมถึงหากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีก็กำหนดให้มีการล็อกล้อนะครับห้ามเคลื่อนย้ายและถูกบังคับให้เสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน500บาทผู้ฟ้องคดีนะเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศดังกล่าวอันเป็นกฎนะฮะที่ใช้บังคับแก่ประชาชนโดยทั่วไปนั้นต้องมีกฎหมายแม่บทให้อำนาจจึงจะสามารถกระทำได้แต่เมื่อมาพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับอันเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการออกประกาศดังกล่าวนั้นก็ไม่พบว่ามีบทบัญญัติใดที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีล็อกล้อและเรียกเบี้ยปรับจากประชาชนทั่วไปได้และแม้มาตรา11วรรค2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจะให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีได้ก็ตามแต่อำนาจดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นการให้ไว้ในฐานะที่เป็นตำรวจทางปกครองเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตำรวจจริงๆนะฮะเป็นตำรวจทางปกครองซึ่งเป็นศัพท์ในทางกฎหมายนะครับการออกกฎใดๆจึงใช้บังคับได้แต่เฉพาะบุคลากรภายในองค์กรหาได้มีผลใช้บังคับเพื่อให้กระทบกระเทือนสิทธิของประชาชนทั่วไปเสมือนตำรวจทางปกครองแต่อย่างใดประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีก็คือมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับลงวันที่13มิถุนายน2556นะครับเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยวิทยาเขตทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ศาลจะเห็นสมควรนะครับศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐมีหน้าที่ปกครองดูแลบำรุงรักษาจัดการทรัพย์สินของราชการตามมาตรา14วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนั้นนะครับได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับฉบับที่2พ.ศ. 2556ก็เพื่อให้การปกครองดูแลทรัพย์สินและการจัดการจราจรภายในบริเวณอาคารสถานที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยการออกประกาศดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ20ของประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกเนี่ยนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณฉบับที่2นะครับข้อพิพาทตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่คดีปกครองตามมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ศาลปกครองชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาครับให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความเหตุที่ไม่รับคำฟ้องก็คือว่าการกระทำดังกล่าวไม่ใช่เป็นการกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนั่นเองนะครับก็คือการวางระเบียบเรื่องของการจอดรถการล็อกล้อการปรับเนี่ยนะครับศาลปกครองต้นบอกว่าไม่ใช่การกระทำหรือว่าไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองที่จะนำมาฟ้องคดี
นะครับก็เลยไม่ใช่มาตรา9ผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์ครับมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเนี่ยวินิจฉัยไว้อย่างไรนะครับข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีนะครับเป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตนะครับแห่งนั้นพ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยประกาศลงวันที่13มิถุนายน2556อยากจะให้ท่านผู้ฟังจำเรื่องจำวันที่13มิถุนายน2556นะครับเรื่องระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11นะฮะตามความในมาตรา11วรรค2และมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนั้นนะครับประกอบกับข้อ5และข้อ11แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้พ.ศ. 2545และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่8ทับ2556เมื่อ3มิถุนายน2556ข้อ20ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่าผู้ที่นำรถเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยวิทยาเขตแห่งนั้นนะครับซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดังนี้ 20.1 ตักเตือนหรือ 20.2 ล็อกล้อและปรับจำนวน500บาทต่อคันต่อวันหรือ 20.3 ไม่อนุญาตให้มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งจึงเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายออกระเบียบกำหนดมาตรการการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทุกคนที่ขับรถเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะและหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้โดยการล็อกล้อและปรับหรือไม่อนุญาตให้มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยอันเป็นมาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลระเบียบดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎนะฮะตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านะฮะอันนี้ศาลปกครองสุดท่านสรุปแล้วนะครับผู้ถูกฟ้องคดีออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้รถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยนะครับและต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบนั้นได้นะครับที่สำคัญครับท่านผู้ฟังครับเมื่อระเบียบพิพาทนี้มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะระเบียบนี้มิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ว่ามีการออกระเบียบพิพาทได้แก่วันที่ผู้ฟ้องคดีใช้รถยนต์ผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยคือต้นเดือนกันยายน2561นะฮะคือวันเดือนปีที่เข้าออกจำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าเป็นต้นเดือนกันยายน2561เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่26กันยายน2561นะฮะ21ประทานโทษฟ้องต่อศาลชั้นต้น26กันยา61นะครับคือเข้าออกในมหาวิทยาลัยประมาณต้นเดือนกันยา6661นะครับแล้วยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น26กันยายน2561จึงเป็นการยื่นฟ้องภายใน90วันนะครับ
นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาต่อไปได้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อไปนะครับนี่คือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่คร.ครับคควายรเรือ188/2562นะฮะก็หมายความว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับให้รับฟ้องไว้พิจารณาศาลปกครองชั้นต้นที่เดิมเนี่ยมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาก็จะต้องรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาแล้วก็มีคำพิพากษาต่อไปนะครับเมื่อมีคำพิพากษาแล้วคู่กรณีไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปนะครับเพราะนั้นก็จะมา2รอบนะฮะรอบแรกนี้ที่อุทธรณ์มาเป็นคำสั่งนี้เพราะว่าศาลชั้นต้นไม่รับคำฟ้องก็เลยอุทธรณ์ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องซึ่งศาลปกครองสูงสุดก็ไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นก็สั่งให้รับคำฟ้องนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะรับฟังว่าคดีนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็คือศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อปี2562นะครับเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับว่าคดีนี้ปัจจุบันนี้ถึงที่สุดแล้วหรือยังนะครับแล้วประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเนี้ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็น่าสนใจดีนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะติดตามรับฟังก็อย่าลืมทวงถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดตามให้นะครับเอาละครับท่านฟังครับวันนี้รายการของเราคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็หมดเวลาลงไปนะครับในครั้งต่อๆไปนะฮะก็จะนำเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองนั้นมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับจะพยายามเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับอันไหนที่ขยายความได้ก็จะขยายความให้นะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองต่อไปนะครับทางสถานีวิทยุทั้ง2แห่งและก็ทาง YouTube หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์ครับหากท่านมีข้อสงสัยครับท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ศาลปกครองทุกแห่งนะครับท่านอยู่ใกล้ที่ไหนท่านสามารถไปขอรับคำปรึกษาได้สำหรับที่ศาลปกครองนครสวรรค์ครับหมายเลขโทรศัพท์056-219-234ต่อ1209หรือ1215นะฮะหรือทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 ครับโทรศัพท์4ตัวศาลปกครอง1355ครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานของศาลปกครองนครสวรรค์นะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับหรือท่านฟังอยากจะโทรศัพท์อยากจะคุยกับผมโดยตรงก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับถ้าผมสะดวกผมก็จะรับสายเลยถ้าหากว่ายังติดภารกิจอยู่ก็นัดหมายเวลากันนะครับก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับรายการของเราก็เผยแพร่ทาง YouTube ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็จะขึ้นมานะฮะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับหากมีคำถามใดๆนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ที่ YouTube ได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณฮาร์ดครับคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับผู้ควบคุมรายการผู้ตัดต่อผู้นำเพลงเพราะๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเปิดให้ฟังนะครับก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ